ชอบที่มีมากมายนานวันสังขารก็เริ่มเสื่อมถอยในที่สุดเมื่อเดือนธันวาคม2559พ่อห้วยเกิดอาการวูบและล้มลงหัวกระแทกพื้นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ลูกๆได้ดูแลรักษาอย่างสุดความสามารถเพียงหวังให้พ่อได้หายเป็นปกติแต่อาการพ่อห้วยก็ยังไม่ดีขึ้นจึงขอย้ายไปรักษาที่กรุงเทพเพื่อลูกๆจะได้ดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนตุลาคมพ่อห้วยมีอาการเหนื่อยหายใจไม่สะดวกจนต้องรีบนำไปส่งโรงพยาบาลการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้อาการพ่อห้วยกลับขึ้นซุดลงไปเรื่อยๆแม่ลูกๆจะเข้าคอยให้กำลังใจและให้หมอหาทางรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ความพยายามครั้งนี้เหมือนไร้ความหวังกว่าทุกครั้งอาการพ่อห้วยสุดหนักเกินกว่าที่แพทย์จะรักษาให้หายเป็นปกติได้ในที่สุดลูกทั้งสามได้ตัดสินใจพาพ่อกลับบ้านกลับมาอยู่บ้านพ่อที่มีความรักและความผูกพันกลับมาอยู่บ้านที่พ่อหลงรักปักฐานด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อให้พ่อได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานและญาติพี่น้องที่พ่อรักให้พ่อได้ใช้ช่วงเวลาช่วงสุดวาระสุดท้ายของชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของลูกที่พ่อเคยอบอุ้มดูแลตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบโตมีครอบครัว
และสุดท้ายสัจธรรมชีวิตที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจหนีพ้นก็เดินทางมาถึงพ่อห้วยผู้เป็นที่รักของลูกๆและญาติพี่น้องได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560เวลา 19:44 นท่ามกลางความรักของลูกหลานสิริอายุรวมได้73ปี